ู่ต่อสู้นั้นคิดว่าเราจะแปรด้วยนะครับเราก็จะสามารถดึงกลับมาด้วยนะครับแล้วท่าทางของเรานะครับก็จะดูโปรเฟสชันนอลขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการจับบอลยังไงนะครับให้ดูโปรเฟสชันนอลนะครับผมจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะสอนนะครับได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับปกตินะครับการจับฟุตบอลนะครับจะมีจับแบบจับนิ่งกับเท้านะครับกับจับที่ดูดไปนะครับจะมีคลิปที่ผมเคยสอนนะครับที่เราทําการดูดเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้คือการจับแบบธรรมดานะครับบอลจะวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามาดูดนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจะเพิ่มเทคนิคนะครับการจับบอลที่ทําให้เราดูโปรมากขึ้นนะครับโดยเมื่อบอลวิ่งเข้านะครับเราทําการง้างเท้านะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะแปรกลับคืนไปนะครับแต่เรานั้นจับให้บอลนั้นอยู่กับที่นะครับผมกดมาปุ๊บง้างมันจะเตะนะครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับผมมันจะทำให้ผู้ต่อสู้นั้นคิดว่าเราจะแปรด้วยนะครับเราก็จะสามารถดึงกลับมาด้วยนะครับแล้วท่าทางของเรานะครับก็จะดูโปรเฟสชันนอลขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมจากที่จับปกตินะครับเราง้างนะครับก่อนที่บอลจะมาครับง้างปุ๊บเราก็จับนะครับนี่ครับง้างแล้วก็จับแบบนี้นะครับตรงๆก่อนนะครับง้างตรงๆก่อนนะครับผมง้างก็ดึงกลับแบบนี้นะครับจะมี2แบบนะครับจับธรรมดานะครับกับจับแบบผ่อนบอลนะครับถ้าดึงกลับมาได้แบบนี้เลยครับการง้างเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้หลอกคู่ต่อสู้ไปในตัวนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นในจังหวะต่อไปได้ง่ายขึ้นเลยนะครับตอนเราเริ่มทำนาแล้วนะครับเราก็จะง้างไปด้านข้างครับแล้วก็จับตรงๆหรือว่าจับเทียมออกมาก็ได้นะครับจะดูโปรเฟสชันนอลขึ้นมาทันทีเลยนะครับตอนเราเริ่มมีความชำนาญนะครับวันนี้เราจะใส่เป็นใช้ข้อเท้าด้านนอกในการแตะก็ได้แล้วเรามาฝึกกันดูนะครับเนี่ยครับแตะทั้งเท้าด้านนอกทั้งเท้าด้านในนะครับฝึกนะครับง้างแล้วแตะเท้าด้านนอกหรือว่าง้างแล้วแตะเท้าด้านในนะครับได้หมดเลยนะครับผมแต่ขอให้เราง้างเพื่อที่ผู้ต่อสู้เนี่ยจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะทําการเตะนะครับง้างแล้วก็แปะไปข้างนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับทั้งหลอกแปะออกว่าจะออกด้านข้างนะครับแล้วก็ตกมาทางนี้นะครับแล้วก็หลอกแปะว่าจะออกด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ตกออกข้างแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับใช้ได้ในสนามจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นกองกลางนะครับผมเมื่อบอลมาเนี่ยเรามองซ้ายขวาแล้วนะครับตอนวิ่งมาเนี่ยผู้มาเนี่ยพอง้างหลอกเนี่ยเราก็จะได้ความได้เปรียบแล้วนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับฝึกแปรบอลธรรมดานะครับทําให้การแปรบอลธรรมดาของเรานะครับเป็นการทําให้เรานั้นฝึกเหมือนเราอยู่ในสนามจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดสถานการณ์จําลองสถานการณ์ในสนามได้นะครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงนะครับเราสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างง่ายมากเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ